ผมจะพาคุณไปย้อนข่าวเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วกันนะครับเขาบอกคุณปวีณาหงสกุลเนี่ยนะฮะเขาเป็นประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะเขายื่นมือเข้าช่วยเหลือสาวโรงงานคุณนะฮะอายุ38ปีมีท้องแก่ด้วย9เดือนและจะคลอดน้องอยู่แล้วนะฮะจำเป็นคุณจะต้องผ่าตัดแบบคลอดด่วนเลยโดยที่ผ่านมาเนี่ยพี่ผู้หญิงคนนี้เขาได้ไปฝากท้องเนี่ยกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในย่านบางบอนในโครงการฝากครรภ์ทุกที่ฟรีต่อมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปยกเลิกไอโครงการฝากครรภ์ทุกที่ฟรีเนี่ยยกเลิกไปไม่ให้ใช้ซึ่งสาวโรงงานเนี่ยปวดท้องมากและไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเพราะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องให้วางเงินเป็นจำนวน 100,000 บาทก่อนถึงจะผ่าตัดคลอดให้เจ้าตัวเนี่ยไม่มีเงินหรอกเป็นแค่สาวโรงงานเนี่ยเงินเก็บยังไม่มีเลยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะก็ต้องมาร้องความช่วยเหลือต่อมูลนิธิปวีณาต่อมาเนี่ยคุณปวีณาได้โทรหาผอ.โรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วยผ่าตัดคลอดก่อนได้ไหมเนื่องจากสาวโรงงานคนนี้เนี่ยปวดท้องมากต้องได้รับการผ่าตัดด่วนนอกจากนี้เนี่ยได้ยังประสานไปนายแพทย์ทะเรศเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพหรือสปส.เนี่ยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นเนี่ยคุณปวีณาก็โทรกลับไปที่ผอ.โรงพยาบาลนั้นอีกจนผอ.โรงพยาบาลเนี่ยอนุมัติคุณแต่ผอ.โรงพยาบาลเขาบอกอย่างนี้เรื่องผ่าตัดนั้นน่ะประกันสังคมเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าผ่าตัดคลอดให้ซึ่งรวมเป็นเงิน 150,000 บาทคุณปวีณากล่าวว่าเรื่องการผ่าคลอดบุตรหรือคลอดบุตรนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่ครอบครัวยากจนมากที่จะต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้เพราะหากประกันสังคมไม่ครอบคลุมค่าคลอดบุตรค่าผ่าตัดเขาก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลซึ่งมูลนิธิปวีณาเนี่ยจะติดตามเรื่องนี้และขอได้โปรดนะติดตามความคืบหน้ากับมูลนิธิปวีณาต่อไปก็สรุปแล้วก็คือพี่ผู้หญิงคนนี้คงได้ผ่าตัดคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งสำคัญที่ผมจะพูดเรื่องนี้คือคุดจะผุดมนุษย์จะเกิดเนี่ยทำไมถึงจะไปห้ามโดยที่ตามเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเป็นกันมาเนี่ยก็ฝากฟรีคลอดฟรีกัน30บาทรักษาทุกโรคมันหายไปไหนทำไมคุณจะต้องมางดมาหยุดไอ้โครงการอย่างเงี้ยคุณดูดิบ้านเราเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำเยอะไหมเยอะนะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยไม่ใช่คุณมายกเลิกโครงการแบบนี้เด็กจะต้องเกิดคุณอย่าไปห้ามเลยคุณเปิดไปเถอะโครงการดีๆเนี่ยคนเขาจะเกิดผ่าตัดให้เขาเกิดถ้าเขามีตังจ่ายเขาก็จ่ายเขาไม่มารอฟรีหรอกผมจะบอกให้ฟังถ้าคนมีตังก็เสียตังไปสิคนไม่มีคุณก็ต้องอุดหนุนเขาดูแลเขาแล้วคุณก็ต้องไปรณรงค์เรื่องของอะไรคุณไปให้ความรู้เรื่องของการคุมกำเนิดบางครอบครัวเนี่ยเขาให้เด็กเกิดมาเยอะๆแยะเนี่ยแต่ก็เลี้ยงไม่ไหวก็ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้องช่วยกันด้วยนะผลักดันเรื่องนี้ให้มันกลับมาดูแลกันเหมือนเดิมเราประชาชนคนไทยเหมือนกันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ขอบคุณครับ